ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายเต็มมือเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วลูกก็เต็มมือเลยอยู่เฉยอยู่เฉยมึงอยู่เฉยมึงอยู่เฉยไม่ต้องพูดจะพูดก่อนเราจะพูดนี่ตายเลยใช่เหรอไปยิงขาไปจอดขาจอดขาเอามาถ่ายรูปไว้นี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจับภาพไว้จับภาพไว้เดี๋ยวขอมาเดี๋ยวมาถ่ายแล้วลูกจะเต็มมือเลยอยู่เฉยนั่นปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวมึงปุ๊บเนี่ยมึงกลับสิเย็นๆค่อยกลับเอาทำไมอะพูดมาเลยเออหนูก็บอกว่าปุ๊บเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยไปวางตรงนี้ให้หน่อยไหนๆก็ไอ้นี่ทางผ่านแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นรถตรงนั้นไงก็ว่าเป็นอะไรไปแค่นั้นแหละไปโดนเจ้าหน้าที่จับใช่แล้วนี่แหละถึงว่าทำไมมาถึงโดนจับไม่รู้พาขวานไปส่งหน่อยแล้วมันจะไปขายให้มันเป็นชื่อเสียงแต่แค่โอ้โหเหมือนกับว่าอาจจะเป็นกรรมอย่างที่พี่เขาพูดจะถูกอ่ะแล้วทำมากี่ครั้งแล้วครับครั้งที่สองนี่แหละวันนี้แหละเพราะถึงไม่ค่อยได้ลงมาอนอกจากเราจะขาดไม่มีเงินอย่างเงี้ยจะถามว่าถ้าสมมติถามว่าหนูรู้ไหมหนูก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยาแต่หนูไม่เคยเปิดดูของเขาหรอกแล้วปกติทำงานไหมครับทำทำงานอะไรไม่รู้หนูรับจ้างอยู่แถวบ้านนั่นแหละก็คือเงินไม่พอช่วงนี้ใช่เพราะว่าแผ่นหนูหักโอ้ต้องรักษาตัวก็เลยเอาของมาไม่อันนี้ไม่ได้เอาของสิคือว่าเหมือนกับว่าหนูถ่ายเงินนะหนูไม่ได้ถ่ายเป็นของแต่ของเนี่ยเขาเคยส่งใช้หนูไปวางไว้หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ก็ไม่รอดเจ้าหน้าที่ใช่ต้องสลาแหละตรงมันใช่ไหมมีหมีเยอะมีหมีมีตุ๊กตาหมีกองอยู่อ่ะอ๋อครับมองมานาน
ไม่ใช่ศาลาตรงนี้ศาลารถตู้ตรงที่ว่าขึ้นไปแม่ฟองขึ้นแต่หนูไปขึ้นฝั่งนู้นอ๋อที่ใต้สะพานนะใช่อ๋อแต่ยังไปไม่ถึงก็เลยโดนเจ้าที่จับก่อนครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม